สวัสดีค่ะรับจดรางวัลวันนี้ครับนักล่าตัวในสาขาอะไรก็ในสาขานักแสดงนำหญิงเจ้าบทบาทค่ะครับผมเป็นรางวัลในสาขานักแสดงนำในรอบหลายปีเลยไหมก็ในรอบหลายปีค่ะครับกับตอนนี้ก็แบบเห็นพี่แอนแบบเกือบทุกช่องรัวๆเลยเนาะช่วงนี้ก็กลับมาทำงานนะคะก็แล้วเราก็ไม่ได้มีสังกัดนะคะเราก็ทำงานหลากหลายแล้วแต่ว่าแบบใครไหนติดต่อมาแล้วก็บทตรงกับบุคลิกตรงกับคาแรคเตอร์เราบ้างหรือบทที่เรารู้สึกสนใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้รับตามนั้นๆแล้วพี่แอนแบบล่าสุดเห็นที่ว่านะนะคนโคราชเนี่ยแบบมีเปิดบ้านให้ดูด้วยแล้วก็ชมต้นไม้ที่ในบ้านหูนานมากแล้วนะพี่เอาอันไหนอ่ะมันมีหลายรายการมากเลยคำถามคือที่จัดบ้านเองดูแลเองทั้งหมดใช่ไหมก็จริงๆเราก็มันก็เป็นการคลายเครียดนะคะการที่เราได้แบบว่าดูแลต้นไม้ได้ทำงานแล้วก็หรือแม้แต่แบบดูแลจัดบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นงานอดิเรกที่เวลาที่แบบว่าเราว่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะผ่อนคลายเป็นการพักผ่อนแบบหนึ่งอะไรเงี้ยพอเราโตขึ้นแบบวิธีการคิดอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างไปไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะกับชายแท้สยามที่เพิ่งจบไปแล้วน้องมันนี่เล่นเยอะสุดตั้งแต่น้องเคยเล่นมาก็น้องก็เป็นดาราลับเชิญอะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วงที่ถ่ายก็ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วก็ว่าเพิ่งจะได้มาออนแอร์ในช่วงนี้ตอนนี้น้องก็ทำงานประจำแล้วค่ะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะอ๋อครับแล้วจะไม่มีเวลามาแสดงก็เขาไม่ได้ถนัดนะคะนั่นก็เป็นการแบบสนุกเป็นงานอีกที่แบบน่าลองเพราะว่าอยากจะสัมผัสงานที่แบบแม่ทำว่าเป็นยังไงบ้างเรียกได้ว่าถ้าเกิดเขาสนใจทางด้านไหนแม่ก็สนับสนุนกันคือจริงๆน้องก็อยากจะทำงานประจำมากกว่าค่ะคือมันก็เหมือนว่ามีความมั่นคงในชีวิตอย่างเงี้ยนะคะเพราะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับตรงกับสายงานที่เขาเรียนมาอะไรเงี้ยมันก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างแอนนี่แอนคือแบบมันเกิดมาแอนก็แบบทำงานตั้งแต่อายุ14ก็คือเป็นนักแสดงเลยเข้าวงการเลยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปถ่ายหรือไปทำงานที่มันแบบแตกต่างไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่ต้องแบบว่าทำไอ้ก็เคยลองไปทำธุรกิจดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ถนัดเนาะคือจริงๆแล้วสายงานที่ตรงกับแอนมากที่สุดก็น่าจะเป็นงานการแสดงนี่แหละค่ะการแสดงค่ะเพราะพี่แอนก็ทำมาหมดแล้ววันนี้ก่อนมีเรียนบิวตี้เนาะแล้วก็สถาบันความงามอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลองงานหลากหลายแต่ว่าในที่สุดพอเราถึงจุดนึงในอายุเราก็รู้สึกว่าเราก็ควรที่จะเลือกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราถนัดด้วยเราสบายใจเรามีความสุขด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีผลตอบแทนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงหลังที่พี่แอนตอนนี้คือแฟนหายคิดถึงแน่นอนคือก็กลับมาแสดงตลอดหลายปีเนี่ยครับพี่แอนเริ่มจากภาพยนตร์แต่ว่ามีทีท่าจะได้กลับไปแสดงภาพยนตร์บ้างไหมภาพยนตร์ก็มีเล่นไว้บ้างนะคะแต่ยังไม่ได้ออนแอร์ยังไม่ได้ฉายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็บทมันก็หลากหลายแล้วก็ไม่ได้เป็นนางเอกแต่ว่าถือว่าเราก็เลือกที่บทที่มันเราชอบบทมีบทมีอะไรให้เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีในความเป็นแม่หรือทำหรือในหลากหลายชีวิตของตัวละครก็มีสิ่งมีเสน่ห์ที่น่าสนใจอะค่ะมีที่เราจะออกฉายใช่ไหมก็มีที่เล่นไปเรื่องนึงค่ะยังไม่ได้ฉายจำได้ก็ถ่ายไปสักพักต้องรอติดตามใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กับวันนี้ครับรางวัลไม่แน่ใจว่าเป็นรางวัลตัวที่เท่าไหร่นะครับจำไม่ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลแรกสำหรับนักคลาสอวอร์ดนะคะในครั้งที่6ก็เป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็หายเหนื่อยค่ะก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณทางดาราอินไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ได้ให้มอบรางวัลนี้ให้กับแอนค่ะก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็แอนก็สัญญาว่าก็จะทำหน้าที่ของนักแสดงให้ดีที่สุดครับผมทิ้งท้ายให้พี่แอนบอกเคล็ดลับความสวยอมตะหรือว่าดูแลตัวเองออกกำลังกายยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะคะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะคะผู้หญิงเราจะแก่ช้าค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแบบว่าบริหารจัดการดูแลเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจของเราได้อะไรเงี้ยค่ะพักผ่อนที่เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็บางทีก็ต้องใส่ใจในการออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะ
มีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองได้สวยในแบบฉบับของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ